สวัสดีครับผมยุทธนพงศ์จากองค์กรซาวราชพฤกษ์นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสาธิตเจ้านี่ Pioneer 5750 VT นะครับผมก็เจ้าตัวนี้เนี่ยมีลูกค้าหลายท่านนะฮะโทรเข้ามาสอบถามกับทางเราค่อนข้างมากเลยนะครับว่าเฮ้ยเจ้าตัว Pioneer ตัวนี้เนี่ยเวลามันใช้งานกับเจ้าตัวสมาร์ทโฟนนะครับมันรองรับแอปพลิเคชันอะไรได้บ้างนะครับผมแล้วก็แอปพลิเคชันแต่ละตัวเนี่ยมันใช้ยังไงนะครับวันนี้เนี่ยผมแล้วก็ทีมงานโอเวอร์ซาวด์เนี่ยก็เลยได้มีโอกาสนะครับมาสาธิตเจ้าตัวนี้ครับ Pioneer ตัวนี้ 5750BT นะครับผมก็เราไปติดตามกันเลยครับครับสำหรับอุปกรณ์อย่างแรกนะครับที่ผมจะมาแนะนำนะครับผมก็อย่างแรกครับสมาร์ทโฟนของเรานั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยที่ผมจะใช้สาธิตก็เป็นไอโฟนนะครับแล้วก็อย่างที่2ครับสาย USB ครับนี่เสียบเข้าไปเลยนะครับโอเคเรามาดูแอปกันเลยดีกว่านะครับแอปตัวแรกครับที่ผมจะแนะนำนะครับให้เป็นแอป Radio นะครับผมแอป Radio เนี่ยสำหรับ iOS นะครับก็หาโหลดที่App Store เลยนะครับส่วนคนที่ใช้ Android นะครับก็หาโหลดได้ที่ Google Play เลยนะครับครับผมงั้นผมมาเริ่มดีกว่านะโอเคส่วนหน้าตาของแอป Radio ครับจะเป็นอย่างนี้ครับนี่จะเขียนคำว่าแอป Radio เลยนะครับให้มาสังเกตที่ตัวหน้าจอนะครับจะมีขึ้นแอปตรงนี้อยู่นะครับแสดงว่าโอเคมันเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะมาดูกันที่หน้าจอกันเลยดีกว่านะครับหลังจากที่เปิดแอปนะครับก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าตัวนี้จะขึ้นแอปมาให้เลือกเลยนะครับผมครับผมกดที่โหมดตัวนี้เลยนะครับโอเคมาแล้วนะครับในหน้าตาของเจ้าตัวแอป Radio นะครับจะเป็นหน้าอย่างนี้เลยนะครับผมก็จะมีอะไรมั่งนะครับจะมีปฏิทินนะครับมีรูปภาพนะครับรูปภาพเนี่ยก็จะเป็นรูปจากตัวสมาร์ทโฟนของท่านผู้ชมนะครับก็เราจะสามารถดึงภาพออกมาแสดงที่หน้าจอได้เลยนะครับผมแล้วก็เราอยากจะดูว่ามีรายการไหนที่เจ้าตัว Pioneer 5750ตัวนี้เนี่ยรองรับบ้างนะครับผมให้เรากดที่ตรงนี้เลยครับครับผมก็ในเจ้าตัว5750ตัวนี้นะครับจะรองรับด้วยกัน3แอปพลิเคชันด้วยกันนะครับที่ตัวแรกครับมีแอป Radio Live นะครับ AIS Guide and Go ตัวนี้เนี่ยตัวนี้จะเป็น Navigator นะครับแต่ว่าขนาดไฟล์ค่อนข้างมากอยู่นะครับแล้วก็ตัวไปครับเป็น EC Touch นะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยดีกว่านะครับแอป Radio Live นะครับกดเข้าไปใหม่นะฮะกดที่หน้าที่ตัวมือถือก็จะขึ้นแอป Radio Live เหมือนกันนะครับตัวนี้เคเจ้าตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจที่ผมแนะนำตัวนี้เนี่ยเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมีให้เลือกแล้วนะครับมี Maps ครับมี Media ครับมีปฏิทินครับแล้วก็มีข้อมูลสภาพอากาศนะครับผมก็จะมาดูที่ Maps ก่อนเลยนะครับตัวนี้เนี่ยจะคล้ายลักษณะคล้ายเหมือน Navigator เลยนะครับก็คือมันจะบอกว่าเราอยู่ตรงไหนนะฮะแล้วก็เราสามารถที่จะค้นหาพื้นที่นะครับแล้วให้มันนำทางได้เลยนะครับผมพอใช้งานก็ถือว่าโอเคนะถือว่าไม่ได้ละเอียดมากแต่ว่าก็ถือว่าใช้งานได้เลยนะครับครับตัวต่อไปก็เป็นมีเดียนะครับกดเข้าไปเลยนะครับในนี้เนี่ยตัวมีเดียเนี่ยจะเป็นการดึงเพลงมาจากตัวสมาร์ทโฟนของเรานะครับเข้ามาเล่นในตัวฟอนต์ของเราเลยนะครับแล้วเราก็สามารถเลือกรายการเพลงวิทยุได้นะครับกดที่ตัวนี้ฮะอันนี้จะเป็นรายการเพลงวิทยุออนไลน์นะครับเราสามารถเลือกฟังได้อีกนะครับแล้วเราก็จะสามารถที่จะฟังเพลงไปพร้อมกับการดูแมปได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปฏิทินนะครับผมแล้วก็เป็นพวกตารางนัดหมายพวกนี้ฮะแล้วก็สภาพอากาศนี่ก็จะเป็นสภาพอากาศนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราต้องการที่จะให้ทั้งหมดเนี่ยแสดงในหน้าเดียวกันนะครับลองกดไปที่ตรงกลางนี่จะสังเกตเห็นว่านี่ทุกอย่างเลยครับจะมาอยู่ในหน้าเดียวกันหมดเลยนะครับนี่อันนี้ก็เป็นเพลงนะฮะหรือว่าเป็นแผนที่ก็ได้โอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวต่อไปนะครับผมเปิดครับหนึ่งนะตัวต่อไปก็จะเป็น Easy TouchDC Touch ตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะดู YouTube ได้นะครับแต่ตัวนี้นะฮะหรือว่าจะเป็นบราว์เซอร์นะครับหรือว่าฟังเพลงนะฮะ
แล้วก็สามารถปรับแต่งตั้งค่าได้อีกนิดหน่อยนะครับผมตัวสุดท้ายครับเป็น AS Guide and Go นะครับก็เป็นการทำงานลักษณะคล้ายๆกับ Navigator นะครับแต่ว่าแต่ที่ผมบอกไปนะครับว่าขนาดไฟล์นะครับมันค่อนข้างมากนะครับก็สำหรับลูกค้าที่ต้องการที่จะใช้จริงๆนะครับก็สามารถหาโหลดได้นะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากติดตามผมด้วยนะครับที่ channel YouTube Ohan Sound นะครับแล้วก็ในวิดีโอถัดไปนะครับผมก็จะมาอัปเดตแล้วก็พูดถึงเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆของเครื่องเสียงนะครับผมก็สำหรับวันนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะครับ